อีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นกระแสดราม่าหนักไม่น้อยเลยทีเดียวกับโชว์ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของณเดชน์คูกิมิยะนะคะกับคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตนั่นเอง yes. ซึ่งโชว์สุดร้อนแรงนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อยาย่าอุรัสยาเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็ทางเราเนี่ยได้เจอณเดชน์ก็ต้องมาตอบกันหน่อยหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นซีนของทั้ง2คนที่โชว์ความหวานเรียกที่รักอย่างเต็มปากกลางคอนเสิร์ตวันสุดท้ายที่ผ่านมาด้วยค่ะแถมยังมีการจัดโชว์คู่สุดแซ่บฉีกภาพสาวใสของยาย่าจนโดนวิจารณ์ยับเลยนะครับล่าสุดเจอณเดชน์แล้วให้เคลียร์กันทุกประเด็นเลยครับสคริปต์จริงๆแล้วก็เป็นไกด์ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นณอารมณ์ตรงนั้นเองอะไรเงี้ยวันแรกวันที่2ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทุกอย่างครับผมพูดเองเขินเองไหมคะเขินไหมก็เขินนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีเพราะว่าเราก็ได้บอกคนที่เขารักเราด้วยหมายถึงว่าแฟนๆที่นู่นอะไรเงี้ยด้วยครับเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณน้องมากๆที่น้องได้ให้เกียรติมาร่วมงานกันนะครับผมจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคือแฟนคลับส่วนนึงที่ไปในวันนั้นก็เป็นแฟนคลับน้องด้วยขอบคุณน้องย่าที่ตั้งใจทำทุกอย่างตามที่ผู้ใหญ่หรือว่าการได้ดีไซน์ทุกอย่างออกมาเนี่ยเป็นไปตามแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณน้องที่ให้พื้นที่บุคคลเหล่านี้ได้ทำงานกับน้องในแบบนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกการแสดงหนึ่งที่เราได้ทำเพื่อนำเสนอให้กับคนที่ได้ไปดูในคอนเสิร์ตสเปเชียลจริงๆนะแต่ว่าถ้ามันอาจจะเกิดการหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมเกินงามฮะอาจจะดูแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้มองตรงจุดนี้ว่าจะเป็นจุดที่ทำให้ภาพลักษณ์ของน้องเสียหายคุยครับคุยต้องคุยอยู่แล้วนะเรื่องนี้ก็มีการปรึกษากันอะไรนี้ด้วยโดยส่วนตัวก็เป็นห่วงเขาอยู่แล้วว่าแบบเขาจะเครียดหรือเปล่าอะไรซึ่งตัวจริงเขาก็เครียดอยู่แล้วหมายถึงว่าแบบบางคนก็ด่าใช้วาจาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจน้องแล้วก็เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นตอนที่สองไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันดูแรงเกินไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่รู้สึกครับแต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตผมเขาก็คงไม่ทำแบบนี้ให้กับใครอยู่แล้วก็รีบรักรีบขาดก็สบายใจแล้วยาย่าก็บอกว่าถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตของณเดชน์ก็ไม่ทำขนาดนี้นะส่วนเรื่องดราม่าไม่อยากให้ดราม่ากันเพราะว่ามันมีการคิดมันมีอะไรมาหมดแล้วทั้งคนคิดคนชมบนเวทีพี่ช็อตก็บอกเองว่าไม่มีจิตอกุศลจะคิดเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกค่ะดูเอาความบันเทิงดีกว่านะคะถูกต้องนะครับ